ีก็ไม่ไปหรอกมันน่าตายมันน่าปีนก็เดินมันนะท้อปอจะดึงอ่างเสียจะร้องไห้แม่ใจสีมีน้ำใจแค่เดินทางมาเอาเวมันดอนมาตั้งแต่เดือนก่อนเนี่ยคงนามาไกลเองลองมาก็มันวนด้วยเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ยังไงฉันมาทำทางกันลูกหลานวันนี้ก่อนวีนั้นก็มากมายทั้งเทวดาจะร้องสาธุการแต่ก็งานทิพย์ก็ใส่เอามีสองบาทก็ใส่ได้นั่นหนูมีใครมารู้เอาโทรศัพท์มาถ่ายนะเอาถ่ายรูปก็ต้องจ่ายเงินนะทำทานโอ้แม่มัตสีปัดรอก่อนนะแม่มัตสีนะแกจะพึ่งกลับนะท่านจะเดินทางมาขอลูกแกเอาไปบอกเขาทำไมวะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนก็ตรงโอ้มันมีคนหรือเปล่าเห็นแต่อาสมเฮ้ยข้างนอกที่มาเรียกมาเนี่ยใครวะชาลีกันหาเสียงใครวะอีกอ่ะโวยวายอยู่หน้าพระอาสมโน่นเห็นแว๊บๆทุกสายเป็นลังงูเหลือมหวานลูกทั้งสองออกไปต้อนรับเขากี่ลูกถ้าเป็นคนก็ต้อนรับเขาเข้ามาในอาสมนะลูกนะกูมาหลงทางพร้อมมโนชวนน้องชำแหละเลื่อนยืนยงเจ้ามิขัดคงเกี่ยงคำบอกน้องกันหาอย่าเร่รวนบิดาชี้ชวนตัดเฉยนั่นเท่าชราแค่มาจากไหนไม่รู้ว่าใครทิ้งฉันไม่เห็นคอยบ้านไฟไหม้
าแต่งตัวมาขาดขนาดนี้พวกเราสองคนก็ต้องกลัวสิจ้าเอ็งเป็นใครเนี่ยฮะมันอยู่ในป่าในซงเนี่ยฮะเป็นเด็กเป็นเล็กมึงพาเราไปอยู่ได้ไงมึงหลงพ่อหลงแม่ออกไปแล้วมึงอ่ะหนูไม่ชื่อว่าชาลีครับไม่ชื่อกันหาจ้าเป็นลูกของเศรษฐ์พ่อพระเวสสันดรครับเฮ้ยฉันตกใจให้คุณด้วยกันเอาเดี๋ยวมาให้พี่เฉยไหนพูดมาเนี่ยเศรษฐ์พ่อให้พวกเราสองคนออกมาต้อนรับครับชื่ออะไรนะชาลีครับชื่อกันหาจ้าพ่อเจ้าชื่ออะไรนะพระเวสสันดรครับฮะนั่งงานว่าแล้วหลุดเลยฉันควรหลุดไปหนึ่งที่แค่ว่าจะพาเราผิดชอบด้วยนั่งอ่ะ20,000งานซื้อมา200แต่มาเก็บที่นี่20,000เจ้าชื่อกันหาชาลีเฮ้ยคงจะเป็นนี่แหละกันหาชาลีที่แม่อมิตรดาเมียนักของเราเมียสาววัยรุ่นของเราเนี่ยเขาอยากจะได้เป็นนักเป็นหนาเขาบอกว่าเป็นลูกของพระเวสสันดรผู้ใจดีใครขอทานอะไรเขาก็ให้หมดมาถูกทางและถูกชกเอ้ยนับว่าเป็นวาสนาเออเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าชื่อพระเวสสันดรน่ะเหรอใช่ครับบอกด้วยว่าชกมหาชกถ้าอย่างนั้นตาพามเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะไปบอกกระเสดพ่อให้ครับไปบอกมารับไปบอกให้ออกมารับมีคนมาไหมบอกว่าให้เสด็จพ่อออกไปต้อนรับเองดีคะเดี๋ยวมันบอกทุกบอกให้ลูกแกเนี่ยปักท่านมาบอกแกให้ออกไปรับแกต้องออกไปอยู่ต่อเขาบอกเอ้ายังไม่ได้ไปรับมาเลยยังไม่รู้ยังไม่เห็นกันสิลูกไม่เคยเล่นมาโอ้เล่นมีพรามมาใช่แล้วจ้ะชาลีกันหาไม่รับเข้ามาแล้วลูกเขาบอกให้เสด็จพ่อออกไปต้อนรับพะยะค่ะพญาให้เสด็จพ่อไปต้อนรับเลยพระองค์เองนี่แหละชาลีกันหาเอ้ยตอนเราเป็นกษัตริย์ก็มีแต่คนมาต้อนรับมีแต่คนสรรเสริญเยินยอตอนนี้ขนาดพราหมณ์แก่ๆเราก็ยังต้องไปต้อนรับเองเลยเห็นไหมลูกงั้นอยู่ในอาสมนี่นะพ่อจะออกไปต้อนรับเขาเองพระพราหมณ์เอ้ยเราเวทท่านเราต้อนรับแล้วตามเรามาสิท่านคือพระเวทท่านเราคือพระเวทท่านนอนถวายบังคมองค์พระเวทท่านดอนเจริญสุขเธอออกพรามเลยเดินตามเรามาเข้ามาในพระอาสมก่อนพักผ่อนหย่อนใจให้มันเย็นใจโอ้ได้เออที่ข้าเดินทางมาเนี่ยก็ได้ข่าวเขาร่ำเขาลือกันว่าพระเวทท่านดอนเนี่ยตายจริงว่างั้นเราบำเพ็ญทานบารมีพระพรามเลยแล้วมานี่ยังไม่ได้ถามชื่อถามอะไรเลยพ่อพรามชื่ออะไรเนี่ยข้าเองเนี่ยให้จะรู้จักไปทั่วชื่อทุกอย่างทุกวันเป็นต้องรู้จักชื่อข้าถ้าขาดเดินผ่านไปหรอกทำไมชื่อว่าชูชกชูชกอยู่ที่ไหนล่ะพ่อพรามชูชกอยู่ที่เมืองกลิ่นคราเมืองกลิ่นคราบุรีใช่อ๋อเดินทางมาไกลขนาดนี้ถ้ามีธุระอะไรสำคัญหรือพ่อพรามก็เดินขอทานมาเรื่อยแง่เป็นอะไรนะอะไรนะเป็นขอทานขอทานเป็นด้วยอาชีพขอทานขอทานเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างยาจกกับวันนี้พกยาจกนี่ขอเอาดื้อขอยื้อแบบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีแต่วันนี้พกก็จะมีเสียงร้องเสียงชิงฉับกับบางมนาแลกเปลี่ยนท่านชูโชคเป็นขอทานแบบไหนที่แรกก็เป็นยาจกตอนนี้พัฒนามาก็เป็นเอาวันนี้พกด้วยอ๋อก็เรื่องของแรกเปลี่ยนเรื่องท่านเป็นวันนี้พกแล้วว้าเพราะงั้นก็ต้องร้องเพลงขอทานเป็นนะสิเป็นนี่มีอุปกรณ์มาด้วยยกแยะเลยเอาตอนนี้คนหาอุปกรณ์ไปเจอล้วงไปเจอแต่ตังค์มันนั่นดีกว่าตังค์มันถมไปหมดดูเอาอะไรมามากมายเอานั่งทำไมแกถือให้ทั้งหลายว่าช่วยกันทำมาหาที่เขาตั้งใจห้ามยักยอกนะเอาเงินเจ้าภาพนะคนหานะ
ไม่รู้ละเออใช่ครับมานั่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยเป็นเจ้าภาพเออเอาแต่ตอนนี้เป็นอะไรเลิกก่อนเดี๋ยวให้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพนี่เราคือต่างตังแต่ตอนนี้เป็นคนดูท่านได้นี่จะทำอะไรร้องเพลงขอทานร้องเพลงขอทานได้เลยเก่งมาก็ต้องมีโอ้โหทำไมทำไมไปถอนออกชักเพิ่มนึงเนี่ยถอนออกเขาก็ใช้กันมาตั้งกี่ปีแล้วไม่มีใครไปโดนอ๋อเอาลูกเนี่ยลูกเนี่ยเอามาจากบ้านหรือมามีกันที่นี่นะครับใครต้องมามีกันที่งานเลยผมตั้งใจมันเนี่ยเขาเอาไปทั้งร้อนเอาฝากอันนี้ก่อนนะอย่าถืออย่าสาอย่าว่ากันเลยข่าวเป็นคนกี่ข่าวมากของนี่นะโอ้เนี่ยนะครับก็ทานเข้าไปนี่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้กลับอะไรนะกลับอ้าวแล้วอยู่ไหมจะไปเรียกว่ากลับไม่ใช่เหรอเพิ่งมาจะกลับทำไมอ่ะกลับกลับขอกลับใช่ไหมเขาไว้เขาลองเพลงเขาทานเนี่ยนะลองว่าจริงด้วยใครเห็นเขาก่อให้ฉันเนี่ยไหนลองโชว์หน่อยไม่เชื่อรูมันอยู่ตรงนี้นี่มันมีรูหน้า6รูแล้วก็รูหลังอีกรูนึงแต่รูเนี่ยไม่ต้องไปอุดอ๋อรูนั้นเว้นเอาไว้เอาไว้แอบดูครับจะใช้ว่าThank you.
คิดมีจิตใจอ่อนเช้าคืนออกตอดควายออกจากแหลงแดดมันก็ร้อนเลยนอนเอาแรงก็พอตะวันย่อแสงก็ไล่ตอนฟุ้งควายตอนจะกลับทำไมก็งับจนทั่วเล่นเอาปวดหัวไอ้ตัวหนึ่งมันหายหายตกปานจะปางถ้าหากว่าข้าได้ควายจะนอนกับแม่ยานก็พอให้เจ้าหักคอควายมันจะหายก็เลยบ่นแม่ยายไอ้บ่นว่าบ่นก็จะป่าจะเผาอ๋อว่าไงถ้าหาเจอแล้วแต่นอนก็ไม่ยังไงอ๋อแล้วเป็นยังไงต่อทำไมนอนให้เจ้าหักคอเลยหาเจอไหมสรุปออกตามหาไม่ช้าก็พบเพราะควายนั้นมาหลบก่อนอยู่ที่ตรงป่าอ้อแตกสับสนก็ดังไปบนบ้าบอทุกตัวเจ้าหักคอก็เลยไม่ถูกตรงนี้ฝ่ายเจ้าป่าก็มาเข้าฝันมึงว่าไงกันเราทักไอ้คนปากเสียมึงบ่นกูไว้ถ้าไม่ถึงไม่ไปเคลียร์เดี๋ยวกูก็จะเอาเมียย้ำมึงไปอยู่กับกูแย่แล้วทีนี้ทำไงแล้วเจ้าป่ามาปู่นะจะไม่แก้ตัวไอ้ทิศบอลลูนมันกลุ้มใจนะไอ้ขันจะบอกเมียนะฮึก็ให้อดสูงน้องมันเสียเชิงชายมันอับอายหน้าดูโลกมันบานปิดประตูเตรียมจะผูกคอตายพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะทำยังไงดีนะฝ่ายเมียไอ้ทิศก็เห็นผิดสังเกตตามไปพบเห็นแล้วก็ดึงเข้าแก้ไขจึงถามว่าพี่แอ๋ไอ้มันมีอะไรบอกน้องหน่อยเป็นไงเดี๋ยวน้องจะช่วยหาทางดีถ้าเมียเข้ามาถามทางว่าเป็นยังไงไอ้ทิศตื่นมันก็เลยตัดสินใจบอกเมียรับไปจนหมดทุกอย่างนายเมียนี่อึ้งตะลึงร้องครับเอาน้องก็ช่วยหาทางแม่จะคงเห็นใจแม่เป็นลูกก็คงจะเห็นใจกันบ้างฝ่ายลูกสาวก็เลยไปเล่าให้แม่คงตายแน่ๆทำไมแกไทยไม่ผัวก็ฉันก็ต้องมีอันเป็นไปแต่แม่จะอยู่ก็ใครแต่แม่ต้องช่วยฉันทีนั่นแหละสิถ้าตายทั้งผัวทั้งเมียแม่ยายจะอยู่ยังไงช่วยกันหน่อยแม่ยายตกอกไอ้ลามกกันใหญ่พี่ใหญ่คืนผมไปทำไมมึงทำบัตรสีน้อยไอ้เขยเลยยังมันทำอับไปแล้วกูจะช่วยสักทีก็มีกูเห็นจะมึงมาเห็นใจแล้วเนี่ยช่วยพอกันเวลาก็มาตามนัดทั้งสองคนอึดอัดก็เพราะว่าคิดไม่ถึงลูกเหยื่อไม่ได้ก็กลัวจะอายเอ็นพอคอยแจงแล้วจึงก็เตรียมจะลาจากตังแกเหมือนสบายใจเลยไม่ยากก็เลยสะกิดไอ้ทิศมือแก่กี่ตัวกันแน่ว่าควายหายวันนั้นมึงบ่นไว้กี่คืนฮะมึงช่วยยืนยันมึงคิดดูก็แล้วกันผมทำไว้กี่คืนฮะต้องทำดีๆนะทิศว่ากี่คืนฮะไอ้ทิศรีบบอกว่าบ่นไว้คืนเดียวจำได้ว่าไอ้เปรียวมันไม่ยอมตื่นเจ้าป่าเจ้าเขาก็ท่านเลยเอามาคืนแต่ถ้าเป็นวันมันเลยมันคงต้องหายอีกหลายตัวนิทานลูกเขยเจ้าแม่ยาย
เอ้ยดังๆไม่มีทานชาจบไม่ทานกาลปลาเรากันเปิดๆอย่างนี้อ๋อพระพรามขอทานอย่างนี้ใช่ไหมต้องขอเพิ่มด้วยนะเอาละเราเชื่อเลยว่าเป็นขอทานแต่ที่ท่านเดินมาไกลขนาดนี้มีธุระอะไรกับเวสสตอร์หรือพวกพรามชูโชกก็จะมาขอจากท่านนี่แหละเมียของท่านเนี่ยเขาอยากได้ก็เลยให้มาขอเอาเมียให้มาขอใช่มีเมียแล้วรอๆอย่างนี้จะเหลือนะอายุก็คงจะเท่ากันเมีย70 80ใช่มั้ยเท่าไหร่อ่ะนี่80กว่าแล้วเมียอายุ15ยกๆ16ยังๆอ๋อเมียนี่กำลังวัยรุ่นอย่าไปบอกคุณนั้นได้ตำรวจจับพระผู้เยาว์ตอนเนี้ยกฎหมายเค้ามีอยู่เมียให้มาทำอะไรพ่อพรามเมียอยากจะได้ข้าทาสไว้ใช้ในบ้านเพราะว่าเมียทำงานเหนื่อยก็เลยให้ข้าชุดชกเนี่ยบุกป่าวาดงมาเดินทางมาหาพระเวทสันดรเพื่อจะมาขออะไรขอคนไปเป็นทาสในบ้านคนที่จะขอก็คือกัญหาชาลีเดินทางมาพรามีเพื่อมาขอพระชาลีกันหรือพ่อพรามเอ้ยเราเวสสตรบริจาคหมดแล้วไม่ว่าทรัพย์สินทานใดๆราชรถม้าทองเราบริจาคหมดเสียสิ้นจนบัดนี้เหลือแค่พระชาลีกันหาและพระแม่มัสสีเราบำเพ็ญทานบารมีเราย่อมยกให้ท่านอยู่แล้วแต่พ่อพรามช้าก่อนจะได้ไหมรอพระแม่มัสสีผู้เป็นแม่ให้กลับมาก่อนจะได้อนุโมทนาร่วมกันไม่ได้แล้วข้ามาไกลขนาดนี้ข้าต้องรีบกลับข้าคิดถึงแม่อมิตรดาใจจะขาดเมียของข้าเนี่ยนะก่อนนอนก่อนหอมก่อนออกจากบ้านก่อนกอดท่านกอดกันทุกวันข้าเดินทางมาเป็นเวลาแหลมเดือนแล้วข้าคิดถึงเมียข้าข้ารอไม่ได้ถ้าใครได้ต้องให้ข้าเอาไปเลยคนทางมันจะช้าจะเมื่อยจะทำเช่นนั้นหรือเปล่าพ่อรามรีบใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะบุญจะขันมันจะเดินทางยากมือเงี้ยวเขี้ยวขอเอายังไงเราเวสสันดรขอยกพระชาลีกันมาให้ต่อชูโชคเป็นพระพันธสาตั้งแต่เป็นนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเลยต้องนำพาลูกต่อไปก่อนคิดลงหน้าลีกนี้